สำหรับคนที่มานิโกะโดยใช้ JR นะครับก็อย่าลืมแวะที่อุซุโนมิยะนะครับที่นี่มีร้านเกี๊ยวซ่าชื่อดังอยู่ก็คือร้านมินมินนะอันนี้ผมเลือกจะมาสาขาข้างนอกนะครับไม่ใช่ที่ตัวสถานีนะครับเพราะว่าบอกว่าสาขาเนี้ยรสชาติดีที่สุดนะครับอันนี้เป็นเมนูของทางร้านนะครับก็เขากินกับข้าวกันด้วยนะครับมีให้เลือก3แบบก็คือแบบย่างแบบทอดแล้วก็แบบต้มเลยมาแล้วนะครับอันนี้เป็นแบบย่างนะฮะแล้วก็มีข้าวด้วยว่าตรงมาสีเมสซาเบสเอ้ยเดี๋ยวลองชิมกันนะครับลองแบบย่างดูก่อนนะครับขอบคุณครับはい、ありがとうございます。こちら前でお会計お願いします。はい、ありがとうございます。4番以下に皆様ご案内します。はい、ありがとうござい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 ます。ส่วนอันนี้เป็นแบบทอดนะครับはいどうもありがとうございます。またお越しくださいませ。ก็กรอบกรอบรสชาติไม่ต่างกันนะคล้ายๆกันของตัวย่างนะครับถามอันไหนอร่อยกว่ากันก็แบบย่างอร่อยกว่าครับย่างอร่อยกว่าอันนี้เนื้อมันแบบแป้งแบบยังไงเดียวกรอบกรอบเหมือนคุกกี้นะก็อร่อยครับแต่แบบย่างอร่อยกว่าตอนนี้ก็มันแบบต้มนะครับดูทั้งหมดย่างแล้วก็ต้มก็รสคล้ายๆกันแต่เอาไปต้มนั่นเองไม่เหมือนเกี๊ยวไม่เหมือนเกี๊ยวน้ำก็ดีแต่โดยรวมถ้าจะสั่งไหมถ้าสั่งก็แบบย่างก็พอจริงๆแบบต้มเนี่ยกินกับข้าวอร่อย